วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast งามหน้าเปิดคลิปปลัดมหาดไทยด่าข้าราชการโง่เป็นควายข้องใจคุณภาพมหาลัยเอกชนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่คลิปในการประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีการถ่ายทอดระบบซูมไปยังหลายจังหวัดช่วงหนึ่งได้มีการเปิดให้ข้าราชการรายหนึ่งรายงานเกี่ยวกับพัฒนาสินค้าของราชทัณฑ์โดยมีรายละเอียดคำต่อคำดังนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อยการลงพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้โดยเริ่มหาพื้นที่เก็บเกี่ยวนำส่งทันทีที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยกล่าวจบนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขึ้นด้วยการยกข้อมูลความรู้มาสอนทันทีอุปสงค์เท่ากับอุปทานภาษาเศรษฐศาสตร์เขาคืออะไรรู้ปะมีศัพท์ว่าไงนะข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบดีมานด์ซัพพลายครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวเราะโดเอ้ยจบอะไรมาวะข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบจบรัฐศาสตร์จุฬาครับปลัดมหาดไทยทำไมโง่อย่างนั้นวะคุณรุ่นอะไรข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ประเทศครับปลัดมหาดไทยกล่าวเย้ยมาว่าโง่เป็นควายเลยไอ้จุดๆๆเอ้ยปลัดมหาดไทยได้ทีถามต่อเข้าปีอะไรข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบปริญญาโทครับท่านปลัดมหาดไทยฉีกยิ้มอ๋อๆกูว่าแล้วเพราะคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวอุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่าตลาดสมบูรณ์คุณเอาความต้องการของราชทัณฑ์และมาบอกว่าเท่ากับซัพพลายของภาคเกษตรมันไม่ใช่ถ้าใช่คุณต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเล่าคุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณต้องช่วยอะไรเล่าจบปริญญาตรีที่ไหนล่ะข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบมหาวิทยาลัยสยามครับท่านปลัดมหาดไทยกูว่าแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคบริหารหรือภาคปกติข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับปลัดมหาดไทยแปลว่าอะไรวะข้าราชการชั้นผู้น้อยตอบเป็นหลักสูตรหลังเลิกเรียนครับท่านปลัดมหาดไทยหันไปอีกฝากพร้อมกล่าวเฮ้ยขจรคุณไปคุยคณบดีนะมึงมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์เปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊กล่าสุดนายสุทธิพงศ์ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเนชั่นทีวีว่าคลิปล่าสุดที่ปรากฏเป็นการประชุมเมื่ออังคารที่ผ่านมาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและผู้ว่าทั่วประเทศการใช้คำว่าโง่นั้นไม่ได้เหยียดเป็นการหยอกเย้ากันคนมหาดไทยรู้กันก็จบไม่มีอะไรแต่ก็ต้องขอโทษด้วยแต่คลิปจริงมีความยาวกว่านี้และที่ออกมามีการตัดตอนนายสุทธิพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ